อันนี้เริ่มต้นราคาที่เท่าไหร่ครับอันนี้180กับ200หนุ่มเป็นคนช่อง YouTube สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเจ๊จีน่านะอลังการยำตำร้าน8นะเคยอัปเดตเป็นรอบแล้วนะเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตให้ดูอีก1ครั้งนะครับเราไปทักทายเจ๊จีน่าในร้านเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนี่นะระดับโล่พระราชทานเลยนะร้านนี้นะครับเดี๋ยวไปสวัสดีเจ๊จีน่ากันนะครับสวัสดีครับเจ๊จีน่าสวัสดีค่ะนี่นะกำลังยุ่งเลยนะอันนี้เป็นตำอะไรครับอันนี้ปูปลาค่ะปูปลาเท่าไหร่ครับปูปลา40บาทค่ะ40บาทนะครับนี่นะล้นถุงเลยนะนะพิกัดร้านนะตลาดนัดซอย9นะครับตั้งปักหมุดไปได้เลยนะครับร้านสะอาดสะอ้านสวยงามนะส่งออเดอร์ไปได้เลยนะคะลูกค้าที่สนับสนุนได้นะคะแล้วก็ให้รอข้างหน้าเรามีเจ้าหน้าที่รับรองแล้วนะคะด้านข้างก็จะมีปลาเผาด้วยนะนี่นะปลาสดสดนะร้านนี้สวัสดีครับนะปลาเผาอันนี้เริ่มต้นราคาที่เท่าไหร่ครับวันนี้มี180กับ200อ๋อนะเผากันอยู่นี่เลยนะตรงเตาหน้าร้านเลยนะครับนี่ก็เป็นร้านการยำร้าน8นะครับเป็นเมี่ยงปลาเผานะเดี๋ยวมาดูส้มตำต่ออันนี้เป็นอะไรครับอันนี้จะเป็นตำขนมจีนค่ะตำขนมจีนนะครับถ้าคลิปนี้มีเสียงเพลงลิขสิทธิ์ก็จะใส่เพลงกบหน่อยๆนะครับเพราะว่าทางตลาดเขาเปิดเพลงนะครับแกมมี่ซะด้วยนะที่ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะครับ10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะ10โมงเช้าถึง3ทุ่มเลยนะครับอันนี้เล่นนับปลามากันมาเป็นโอ่งเลยนะนี่นะแบบนี้เลยนะครับช็อกโกแลตค่ะคนๆเลยนะปลาต้มเองปลาต้มเองค่ะสูตรเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่อ๋อสูตรอีสานดั้งเดิมคณะแม่อีสานบ้านเฮานะครับอีสานบ้านเฮาค่ะถ้าไม่ได้เสียเวลาลูกค้าลงออเดอร์ดูตามรายการและช้อปปิ้งในตลาดก่อนได้นะคะถ้าลูกค้ารับออกมารับสินค้าได้เลยค่ะช้อปปิ้งเสร็จแล้วนั่งรอข้างนอกก็ได้นะคะถ้าไม่เข้าไปช้อปปิ้งด้านในสดจะไว้ในลังเหมือนเดิมนะครับเป็นตำขนมจีนเท่าไหร่ครับตำขนมจีนตำขนมจีน40บาทค่ะ40บาทค่ะแล้วที่ร้านจะเริ่มต้นที่40บาทนะครับ40บาททุกเมนูยกเว้นเป็นของทะเลกุ้งสดปูม้าไข่แดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้เลยนะครับ40บาทเยอะๆเลยนะครับนะ
น่ากินน่ากินตำซั่วไม่หวานนะครับอลังการยำตำร้านแปดนะครับต้องมาลองนะร้านนี้นะสั่งเสร็จก็ไปช้อปปิ้งในตลาดได้นะเสร็จข้าวดูรายการอาหารอย่างอื่นแล้วก็ออกมารับสินค้าปลาโอ่งนึงเอามาพอขายไหมครับนี่ปลาโอ่งนึงวันนึงอะค่ะสองโอ่งสองโอ่งใช่ค่ะต้องถีบรอบนึงนี่ก็เลยครึ่งไปแล้วค่ะเพราะตำตั้งแต่10 โมงเพราะว่าตอนกลางวันเราก็จะส่งตำหน่วยงานราชการตอนเที่ยงสำหรับร้อนอย่างนี้ค่ะลงไฟฟ้าโรงเรียนอนุบาลบาทนะตำซั่วไม่หวานนะครับต่อด้วยอะไรครับลาบหมูตำไหลบัวกุ้งสุกใส่หมูยอตำโคราชทำให้ครกแตกน้ำกระจายไปเลยนะครับนี่เป็นลาบหมูนะครับเป็นลาบหมูแต่เราจะทำเป็นโบราณที่เราทำข้าวโพดกับหมูนะด้านลาบหมูไปทำไฟด้านหลังนะครับขายปลาขายปลาขายปลาเผาหน่อย180กับ200ที่นัก180ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเขาไปส่งออเดอร์คุณนายมาแป๊บนึงรอแป๊บเดียวนี่ไปเลยว่าเอาตัวไหนอันนี้เป็นลาบหมูนะครับลาบหมูค่ะเท่าไหร่ครับลาบหมูลาบหมู50 บาทค่ะ50 บาทนะครับThank you.
้มตำราบยำนะพร้อมเลยนะครับคนเดียวคนเดียวคนเดียวต่อลูกค้าเป็นร้อยคนเดียวต่อลูกค้าเป็นร้อยเลยนะเจจิน่าบอกนะครับถ้าเป็นธรรมดาก็ครึ่งร้อยอะค่ะลูกค้าก็รอได้เอาอยู่ไหมครับเอาอยู่ค่ะเอาอยู่นะเป็นร้อยก็เอาอยู่จะไม่ถอยเลยลูกที่นั่นไม่มีบอกไม่เอาแล้วนะคะแคนเซิลรายการนะคะมีไหมครับไม่มีไม่มีเนาะรอค่ะเราก็ขับเคลื่อนไปตามบินออเดอร์เข้ามาเราก็ขับเคลื่อนไปเรื่อยทำอาหารต้องใจเย็นถ้าเราไปรีบก็เผื่อเราลืมรสชาติก็ไม่ได้เดี๋ยวรสชาติจะเพี้ยนนะครับใช่เราก็ทำตามของเราไปเรื่อยๆช้าหน่อยจะอร่อยแน่ช้าหน่อยอร่อยแน่นะครับค่ะเป็นตำโคราชนะครับเรียบร้อยแล้วทะเลไหมล่ะต่อด้วยอะไรครับต่อด้วยไหลบัวกุ้งสุกไก่ยอค่ะไหลบัวกุ้งสุกหมูยอแบบนี้เท่าไหร่ครับก็ไหลบัวกุ้งสุกก็60บวกหมูยออีก10บาทเป็น70 70บาทนะครับออเดอร์ปลาให้พี่สุดหล่อด้านหน้าหน่อยนะคะที่รักไปด้านหน้าได้เลยของที่รักจ่าสั่งไว้แล้วเนาะตัวนั้นน่ะตัวที่3ของพี่นะปลาก็ขายดีนะครับนะรายการคิวนี้ลูกค้ามายังคะ
มาดูไหลบัวกุ้งสุกกุ้งสดครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูนี้เมนูสุดท้ายนะครับพอเพลงเริ่มจะดังขึ้นดังขึ้นนะครับเริ่มจะไม่ไหวถ้ามีลิขสิทธิ์ยังไงจะใส่เสียงเพลงกบหน่อยนะครับจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะจะไม่ค่อยได้กินอะไรค่ะเวลาคุยกับลูกค้าก็ต้องตะเบงเสียงดังแบบนี้เท่าไหร่ครับแบบนี้นะคะ60บาทค่ะ60บาทนะครับถ้าไหลบัวกุ้งสดหรือกุ้งสุก60แต่ว่าถ้าเพิ่มหมูยอเพิ่มนี่เข้าไปก็อย่างละ10บาทอ๋อประกอบโรยไปแล้วกันไม่ต้องตำเดี๋ยวมันจะเหี่ยวจะไม่อร่อยโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับเจตีน่าเดี๋ยวขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยค่ะนั่นคือขอบคุณครับ